สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนปิดน้ำมากันจะทำกิจทำจะทำอาหารเย็นภาษาโคราชเขาเรียกกิจทำแล้วเพื่อนๆจะกิจทำนู่นจะกิจทำนี่อย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็คำเดียวกันกับว่าจะทำนั่นแหละจ้าง่ายๆสามีก็ไปซื้อหมูสามชั้นมาให้จอยจอยว่าจอยจะทอดจ้ะเพื่อนๆทอดเอาใส่หมักใส่น้ำปลานิดนึงแล้วก็ทอดจ้ะแล้วมันติดไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยติดกระดูกมาด้วยจ้ะจอยต้องแล่จ้ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อติดกระดูกหมูติดกระดูกหมูเหนือก็หมูเนื้อก็คือกันแหละเพื่อนๆเอ้ยนะมาร้อนมากเลยจอยอยู่กับเตาเนี่ยร้อนๆให้จะหั่นเป็นอย่างนี้จอยจะหั่นเพื่อนเห็นจอยทำไหมเพื่อนคงยังไม่เห็นจอยหรอกเดี๋ยวก่อนก็จะหั่นให้มันเป็นอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยนะอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยจ้ะไม่รู้สามีไปซื้อมาเท่าไหร่จอยก็ไม่รู้จ้ะเขาแฟนเขาชอบซื้อมาให้ไงให้ทำจอยจะหมักน้ำปลานิดนึงแล้วก็ทอดจ้ะเมนูเย็นนี้ก็ทอดเลยจ้ะก็จะหุงข้าวจ้ะหั่นเป็นอย่างเงี้ยใส่ลงไปหมูที่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะบังให้เราข้างหน้านะมันกีดมาให้เราแล้วจากเพื่อนๆนะมันทำให้จอยอยู่นะดูมันกีดมาเถอะเราก็มาไล่ตามอีกต้องถามลูกแล้วว่าจอยหั่นนี้ทำไมจอยก็ดัดแปลงทำไปทั่วที่ผงจอยเลยจ้ะเพื่อนๆอย่างเงี้ยจ้ะทำไปทั่วแล้วจอยก็จะหมักจ้ะจอยจะใส่น้ำปลาเพื่อนๆหมักไม่นานหรอกประมาณ10 นาที15 นาทีก็ทอดแล้วจ้ะใส่ไปจ้ะนะใส่ไปแล้วก็จะใส่ผงชูรสเด้อเพื่อนๆเด้อไปกินผงชูรสแต่ว่าจอยจะใส่น้ำตาลก่อนว่าใส่น้ำตาลให้มันออกรสหวานๆหน่อยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะด้วยเห็นไหมผงชูรสจะใส่ไปเลยแต่คนชอบนะจอยเก็บก่อนสมบัติจอยก่อนจ้ะจอยก็จะใส่ถุงขยำจ้ะบางทีทอดออกมาแล้วมันไม่เหม็นหรอกจ้ะเพื่อนๆมันไม่เหม็นไอ้นี่หรอกมันไม่เหม็นไอ้น้ำปลาหรอกจ้ะแฟนจอยกินอยู่นะหมักประมาณสัก10 นาทีจ้ะเพื่อนๆ15 นาทีก่อนเอาไปทอดเพื่อนๆก็เอาแป้งโกกิใส่หน่อยแป้งโกกิแป้งสันเรียนเอกสงหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้จ้ะมีอันไหนก็ใส่ไปเด้อเพื่อนๆเด้อไม่ต้องที่บอกเนี่ยไม่ได้ให้ใส่ทั้ง3อย่างนะคะเพื่อนๆโดยบอกนี่คือว่าให้ใส่มีอันไหนก็ใส่อันใดอันนึงอ่ะจ้ะแบบไหนแบบนึงก็ได้อย่างเงี้ยน่ะนี่จ้ะ
ที่แรกว่าจะนึ่งข้าวเหนียวก็เลยไม่ได้นึ่งหรอกจ้ะเพราะว่าจะไม่ได้แช่ข้าวเหนียวเนาะก็อีกอย่างนึงจอยเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวเหนียวด้วยเพื่อนๆ นานๆกินทีได้จ้ะหมักไปถ้าใครไม่ชอบน้ำปลาก็ใส่เกลือไปจ้ะไม่งั้นก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะมาจ้ะใส่แป้งโกกิใส่แป้งโกกิไม่ต้องผสมน้ำนะเพื่อนๆคลุกเข้ากันหมูกำลังคุกฝุ่นเพื่อนๆหมูคุกฝุ่นจ้ะโทษทีเด้อซักผ้าด้วยเราจะใส่แป้งเพิ่มจ้ะเพื่อนๆจะให้มันไปทุกที่นะนี่เติมไปก็สามารถเอาไปกินกับไอ้น้ำจิ้มแจ่วเด้อเพื่อนๆเด้อน้ำจิ้มแจ่วกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน้ำจิ้มแจ่วข้าวสักข้าวสวยร้อนๆก็เหมือนกันจ้ะข้าวสวยข้าวเจ้าหุ่งร้อนๆนะจ๊ะคั่วแล้วจ้ะตัวจะทำให้เขาเป็นวงจ้ะเพื่อนๆดัดแปลงทำให้เป็นวงให้หน้าให้ดูหน้ากินเนาะเอาไม้จิ้มฟันอะเสียบเข้าไปจ้ะขัดเข้าไปอย่างเงี้ยจ้ะมันก็จะเป็นวงเห็นไหมเป็นวงอย่างเงี้ยจ้ะก็ได้ตัวทำมาสร้างวงแล้วจ้ะก็จะทำไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆไม่ชอบให้มันเป็นวงก็แบบทำอย่างที่เพื่อนๆสะดวกก็เด้อเพื่อนๆเด้อจอยก็ทำไปอย่างนั้นละจ้ะทำไปมั่วของจอยนั่นแหละตัดแปลงให้ลูกให้พวกกินเขาจะได้คิดว่าเออมันทำของใหม่ที่ไหนได้กับเมนูเดิมเมนูหมูทอดน้ำปลาไม่หมูทอดน้ำปลาหนูหมักน้ำปลาทอดเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวจะก็ใส่งาลงไปด้วยเด้อเพื่อนๆเด้อโรยงาลงไปด้วยสักนิดสักหน่อยพอให้มันติดไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จ้ะนะจอยห่างงาข้าวไม่ได้จอยก็ใส่งาดำอย่างเงี้ยจ้ะจะนำไปทอดจ้ะเพื่อนก็เอาไส้ไปเลยจ้ะทีนี้แล้วก็จะใส่หมูลงไปเลยจ้ะทีนี้จ้ะก็จะใส่กระดูกหมูกระดูกหมูไปด้วยข้างๆเพื่อไม่ให้มีเป็นการเสียเวลาจากเพื่อนๆนะใส่ลงไปเลยแล้วก็ทำไป
ไอ้นี่ไปด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนล้างถ้วยล้างชามไปด้วยจ้ะเนาะอาชีพแม่บ้านเพื่อนเพื่อนทอดไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าเขาจะสุกเพื่อนๆแล้วมาดูกันก็อะไรสุกก็จะตักไปในนี้เลยจ้ะเนี่ยจ้ะอันไหนสุกก็ตักขึ้นมาเลยจ้ะเพื่อนๆตักพักใส่ถาดโดยไม่มีไอ้กระดาษไอ้นี่วันนี้ไม่มีกระดาษไอ้ปั๊บน้ำมันจ้ะกินกับข้าวร้อนๆเนาะก็จะมีพวกมาเห็นมันกระเด็นเพื่อนๆก็กระจายมันกระเด็นอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆตักขึ้นจ้ะใส่ลงไปอีกจ้ะใส่ลงไปก็เมนูมื้อเย็นของพวกลูกๆและสามีพอดีจ้ะเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพอทอดเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเพื่อนๆก็หยิบชิ้นใครชิ้นมันไปเลยอย่างนี้นะจ้ะแฟนเขาชอบจ้ะเขาชอบอะไรแปลกๆก็เมนูเดิมเลยเพื่อนๆแต่ว่าเราดัดแปลงให้มันดูแปลกไปกว่าเดิมนะเขาก็กินไงนะก็เสร็จแล้วก็หน้าตาเป็นนี้จ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยจ้ะบ๊ายบายค่ะทุกคน